บทบรรณาธิการจากปากไปถึง99ศพประเด็นร้อนวันที่26ตุลาคม2567 18:43 น.เป็นอันว่าคดีตากใบที่ประชาชนถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดอายุความในระยะเวลา20ปีโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงคืนวันที่25ตุลาคม2567ไม่สามารถติดตามตัวจำเลยทั้ง14คนมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รวม85ศพโดย7คนเสียชีวิตที่จุดปะทะกับเจ้าหน้าที่ช่วงสลายการชุมนุมหน้าสภ.อ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนอีก78คนสิ้นใจเนื่องจากขาดอากาศหายใจขณะถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวลำเลียงขึ้นรถบรรทุกของกองทัพบกนำไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีคดีนี้ญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมตัวกันยื่นฟ้องกันเองการเวลาผ่านมาหลายรัฐบาลในช่วง20ปีและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในรัฐบาลนี้โดยศาลจังหวัดนราธิวาสรับฟ้องและออกหมายจับกุมจำเลยในช่วงปลายอายุความจำเลยในคดีประกอบด้วยนายทหารนายตำรวจระดับสูงยศพลเอกพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตรีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารระดับปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น14คนหลังศาลมีคำสั่งออกหมายจับพนักงานสอบสวนพยายามตรวจค้นติดตามในสถานที่ที่คาดว่าจะหลบหนีแต่ไม่พบตัวแม้แต่คนเดียวขณะที่บางรายหลบหนีไปต่างประเทศอ้างเพื่อพักรักษาตัวจากความเจ็บป่วยขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้ขยายอายุความซึ่งรัฐบาลก็รับพิจารณาพร้อมหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ได้รับคำชี้แจงว่าไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้คดีจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเลยทั้ง14คนดังกล่าวจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่ไม่สามารถนำตัวมาลงโทษได้ซึ่งความผิดตามที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้องก็ยังติดตัวตลอดไปอย่างไรก็ตามคดีความลักษณะคล้ายกันนี้ได้แก่การปราบปรามมวลชนคนเสื้อแดงแขนฆ่าและจับกุมผู้ชุมนุมเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกเมื่อปีศ.2553จนมีผู้เสียชีวิตรวมกัน99ศพและบาดเจ็บอีกจำนวนมากมีหลักฐานชัดเจนว่าถูกกระทําโดยเจ้าหน้าที่ทหารดังที่ศาลอาญามีคำสั่งในกรณีไต่สวนการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมรวมแล้ว17ศพแม้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ก็ไปต่อไม่ได้ด้วยติดขัดเรื่องขอบเขตอำนาจศาลอีกทั้งมีการรัฐประหารยึดอำนาจอย่างมีเงื่อนงำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.ทำให้คดีค้างๆไม่สามารถเดินต่อได้จนถึงปัจจุบันคดีตากใบหมดอายุความโดยผู้กระทำการลอยนวลพ้นผิดเพราะขาดอายุความดังนั้นขออย่าให้คดี99ศพที่เหลืออายุความอยู่ต้องซ้ำรอยเดียวกันคือไม่สามารถนำตัวผู้เกี่ยวข้องสั่งการมาดำเนินคดีได้เช่นกันเลย ณวัฒน์ตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 14:16 น.ณวัฒน์ตอบชัดปมร้อนจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาเจ
จากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่รอวันที่กลับใจเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จากกรณีดราม่าร้อนฉ่าวงการนางงามกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าจากนั้นแทซูเยียนหรือแต่มิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้ถูก ND ของประเทศตัวเองถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นวุ่งตัวกลับออกไปทันทีทำเอาคอนางงามและทั่วโลกจับตาถึงปมร้อนรอการแถลงจากบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์บอสสนวัตรว่าจะมีการดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างไรและจะมีการปลดมิสแกรนด์เมียนมาจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หรือไม่ภาพประกอบล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เว่นพิกเอกมัยนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าขอไม่ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่าตลอดชีวิตส่วนประเด็นน้องแตดว่าจะมีการปลดตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จากมิสแกรนด์เมียนมาไหมเจ้าตัวตอบไว้ว่าผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ยังไม่เอาใครเข้าไม่คิดหาคนแทนยังคงเดินสายแบบนี้เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอบอของใครบางคนและรู้จักความจริงมากขึ้นน้องก็จะกลับมาเป็นรองชนะเลิศอันดับ2 ND เขาพูดเองว่าเขาไม่เอาเขาไม่รับตำแหน่งใดมายมกทั้งสิ้นแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมไงผมเป็นเจ้าขององค์กรผมยังให้ตำแหน่งนี้กับแตดอยู่จนถึงวินาทีนี้รองชนะเลิศอันดับ2คือเมียนมาพร้อมฝากความเป็นห่วงไปถึงแตดมิสแกรนด์เมียนมาอีกว่าผมก็ยังมีความเป็นห่วงนะผมเชื่อมั่นลึกๆว่าน้องอยากกลับแต่น้องกลับไม่ได้จะมีผู้หญิงคนไหนอยากเหนื่อยฟรีพร้อมย้ำและยืนยันว่าผมทิ้งตำแหน่งนี้ไว้ไม่มีการเอาใครมาแทนที่ผมจะปล่อยรอสำหรับเมียนมาวันที่เขากลับใจภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมนวัดแถลงยกเลิกสัญญา ND ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดชัดสถานะมงน้องแตดเปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่า ND กระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งราชกิจจาประกาศยกเลิกอบรมขอใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบขับรถออกถนนทางหลวงเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 13:23 น.ราชกิจจายกเลิกอบรมขอใบขับขี่รถสาธารณะไม่ต้องสอบขับรถออกถนนเผยปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎหมายมีเทคโนโลยีบอกเส้นทางได้ถูกต้องเมื่อวันที่27ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเ
ผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่3พ.ศ. 2567มีเนื้อหาสำคัญเป็นการยกเลิกข้อกำหนดในประกาศฉบับเดิมโดยเฉพาะการทดสอบขับรถที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่จะต้องทดสอบการขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2565และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นโดยที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกการขับรถอย่างปลอดภัยและการมีมารยาทในการขับรถรวมทั้งทดสอบการรู้เส้นทางเดินรถด้วยแต่เนื่องจากในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและทดสอบให้ผู้ขับรถมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์สาธารณะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้โดยสารและมีการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมความประพฤติในการขับรถของผู้ขับรถยนต์สาธารณะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบอกเส้นทางได้อย่างถูกต้องดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ทางราชการสามารถควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถยนต์สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ9แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความในข้อ31ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2565ซึ่งมีเนื้อหาว่าการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะนอกจากจะต้องผ่านการทดสอบขับรถตามข้อ26ในสนามทดสอบแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องทดสอบการขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดด้วยเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกการขับรถอย่างปลอดภัยและการมีมารยาทในการขับรถสำหรับประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่3พ.ศ. 2567ประกาศไว้ณวันที่16กันยายน2567เป็นต้นไป